เอาละสวัสดีทุกคนนะฮะก็แม้จะพูดว่ากลับมาอีกครั้งมันก็กระดากปากนะเพราะว่าเนื่องจากคลิปที่คุณดังโซส่งมานี่แดงเถือกเลยนะฮะหลังจากที่เราลงไปแล้วคือคลิปอนิเมะแบบว่า all time นะฮะ opening opening คลิป opening แบบว่า all time ของคุณดังโซนะคือมันแดงฮะมันอัพไม่ได้นะคือเราตั้งใจทำมากนะคลิปนั้นน่ะแต่ว่ามันก็ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยมาไถ่โทษด้วยการดูคลิปยูกิโอนะฮะของคุณดังโซอีกเช่นกันฮะคุณดังโซในคลิปนั้นน่ะผมได้พูดไว้แล้วแหละว่าผมอ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะฮะที่คนที่ผมกดหัวใจให้นะคือผมอ่านคอมเมนต์แล้วนะฮะไม่ใช่แค่เลื่อนผ่านแล้วกดให้นะแต่ว่าที่ไม่ได้ตอบก็คือเราไม่ใช่เราผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรคือบางทีเป็นคนขี้อายนะเห็นเราพูดเห็นผมพูดเยอะอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ขี้อายนะบางทีกลัวพูดอะไรไม่เข้าหูคนดูด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเงียบไว้ดีกว่าแล้วส่งหัวใจให้เลิฟๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่ยังรอดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาให้วันนี้เรามาดูยูกิโอภาคแรกเลยนะฮะตั้งแต่แบบดูเอลมอนสเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยมาดูว่า เราจะเก็ตมันหรือเปล่านะฮะมาเริ่มดูใน3 2 1 play ไม่ได้ดูนานกูจำไม่ได้สักเพลงเลยอะยูกิโอนี่ก็คือยูกิภาคแรกเลยอะตอนที่ยังไม่เล่นการ์ดเลยใช่แต่เราค่อนข้างชอบนะตอนสมัยเรียนที่เรากีดขึ้นขนาดเอาการ์ดไปเล่นโรงเรียนเลยนะจริงแล้วก็โดนหาว่าเป็นเล่นไพ่อะไรเงี้ยใช่หัวอาจารย์เข้ามาบุกโอ้โหมาแล้วตัวฉันอีกคนนึงคือเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะทรงผมอ่ะใช่แบบว่าดีไซน์มันสุดล้ำเลยอ่ะแต่ที่ชอบมากเลยคือใครบะคือมึงนอกจากจะโกงแล้วยังไม่ชนะอีกคือทำการ์ดเองแบบอะไรเองหมดแล้วมึงยังแพ้เขาอีกอ่ะโคตรแบบลูเซอร์เลยนะโอ้กูจำตัวร้ายภาคนี้ได้เพกาซัสมันลากพวกพระเอกไปบนเกาะแล้วก็แบบดูเอลแบบ survival อ่ะเข้าใจไอเดียแบบล้ำมากนะช่วงนั้นถ้าพูดถึงเรื่อง OP เราแทบจำไม่ได้เลยนะมันบอกไม่ได้มันนานพันรู้แต่ว่าตัวต่อพันปีอ่ะสวยมากจริงชอบแบบอยากได้เลยอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกสนใจในอียิปต์ด้วยเนาะเออรู้สึกว่าความอียิปต์มันเท่จังวะอะไรเงี้ยโอ้เพลงเขาก็ใช้ได้นะเนี่ยเพราะสมกับเป็นตำนานเนี่ยใครบอกแม่งทำการ์ดเชฟเองแล้วอ่ะทำการ์ดเองก็แล้วขโมยการ์ดเขาก็แล้วอ่ะแต่กูรู้สึกว่าใครบอกคือตัวลายที่เท่ที่สุดนะการที่ดังที่สุดของภาคนี้ก็คงจะเป็นแบ็คแมจิเชียนนี่แหละครับดังมากกับบูอายไว้ดังก็ว้าวสามเทพโอบิลิสไอ้ตายเถอะฉันไม่รู้จักสิ่งนี้ทำไม่รู้เลยโอ้โหแบ็กแมจิเชียนเกิลเอ้ยยอดเบเกอร์น่ารักมากเลยอ่ะโมเดลที่ตั้งอยู่ในนี่มันสั่นเลยล่ะโอ้ช่วง3เทพแบบมีบทเยอะเนี่ยในยุคนั้นน่ะใครที่สามารถอัญเชิญ3เทพได้นี่คือแบบว่าโอ้โหจัดเลย1ใน3เทพนะคือมันคนที่เล่นเป็นนะมันเล่นยากมากแต่ช่วงที่เราเล่นก็คือการ์ดแบบว่ามี20กว่าดาวอ่ะบางทีแบบว่าพลังแบบอินฟินิตี้การ์ดปลอมที่เขาทำมาขายนะฮะเฮ้ยต่อ
ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่ง เฮ้ยเท่ๆเฮ้ยเฮ้ยพอนะมันดีเสียดายที่แบบว่าพอตัวฉันอีกคนหนึ่งโผล่มาแล้วตัวพระเอกแบบว่าร่างอ่อนแอมันดูดรอปเยอะเลยอ่ะเพราะบางทีเราก็เชียร์พระเอกร่างเด็กเหมือนกันนะร่างหวานอ่ะร่างไม่เท่บางทีเราก็เชียร์เขาอยู่อย่ามาอุจิป่าววะเนี่ยผมเหลืองเนี่ยจำชื่อใครไม่ได้เลยอ่ะยามูจินี่ชอบสปอยฮะชอบสปอยการ์ดคนอื่นยามูจิหยุดแค่นั้นแหละการเป็นยูริสเราต้องเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ที่มันคุ้นๆนะตัวโนอุจิไม่ใช่ยามูจิเออชอบสปอยการ์ดของใครบ้างตัวโนอุจินี่เข้าเพจหนังไม่ได้นะโดนแบนเลยสปอยเก่งเฮ้ยเพลงนี้คุ้นเฮ้ยคุ้นว่ะกูว่าใช่แน่ช่องแกงการ์ตูนมาแล้วสามเทพในตำนานไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรดีวะกูเข้าใจมึงเพราะกูก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน คือในความทรงจำเราคือยูกิคือยูกิไงเออก็คือการ์ดอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูนะจำลืม นี่ก็พยายามขุดเต็มที่แล้วนะโอ้จบแล้วฮะถ้าจำไม่ผิดภาคสุดท้ายเหมือนจะเป็นยูกิร่างหล่อกับร่างปกติมาสู้กันนะฮะแบบว่าถ้าฉันชนะนายจะต้องอยู่ในร่างฉันต่อแต่ว่าถ้านายแพ้นายก็ต้องอะไรสักอย่างจำไม่ได้ว่ะแต่รู้ว่ามันต้องสู้กันอยู่อะตอนจบอะแล้วก็เป็นตอนจบที่แสนเศร้านะฮะก็สำหรับเพลงของยูกินี่คือเอาจริงๆนะเราแทบไม่รู้จักเราจำได้แค่มอนเตอร์หรือว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือว่าอื่นๆนะฮะเนื้อเรื่องนิดหน่อยมากๆเนื้อเรื่องนิดหน่อยมากๆอ่ะเพราะว่าเอาจริงเราก็ดูไม่หมดหรอกนะสมัยนั้นมันยังไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นนะอย่างอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะฮะแต่ถามว่าชอบไหมคือชอบมากนะฮะถามว่าเล่นไหมก็เล่นเหมือนกันแต่ถูกลิขสิทธิ์ไหมก็คงไม่ถูกเพราะมันเป็นการ์ดปลอมเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะตอนนั้นเนี่ยก็นะฮะยังไงก็ขอโทษด้วยที่หายไปนานนะฮะก็จะรีบกลับมาให้มันเร็วที่สุดโอเคยังไงก็คลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้บายบี